เที่ยวบินถูกยกเลิกผู้โดยสารมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรบ้างเดี๋ยวหัวข้อข่าวนี้จะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเรากลัวกันมากที่สุดนะครับเพราะว่าคือคือถ้าเกิดว่าเรื่องเที่ยวบินยกเลิกเนี่ยถ้าก่อนบินเนี่ยก็มีความเป็นไปได้แต่ขณะบ,บินเนี่ยมันก็เป็นไปได้แหละแต่มันอาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างยาก สนามบ,บินก็ประมาณว่าตอนอยู่ที่สนามบ,บินแล้วหรือว่าตอนที่แบบว่าต้องไปต่อเครื่องที่ไหนแล้วมีการยกเรื่องเนี่ยค่อนข้างยากถ้ามันไม่ได้มีอะไรร้ายแรงแบบสงครามหรือว่าเอ,อ,อะไรก่อกันร้ไรหรืออยู่ดีๆก็สไตล์กระทันหันหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะยากแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นละ่ะจะทํำยังไงก็คือคงต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ต้องไปสอบถามสายการบินว่าตกลงจะชดเชยอะไรให้เราได้บ้างแต่ที่แน่ๆคือถ้าซื้อประกันมาก็คงต้อง ขอเอกสารยืนยันด้วยว่าเที่ยวบินมีการยกเลิกหรืออะไรเพื่อจะได้ไปเคลมประกันก็จะมีคนถามว่าแล้วเราจําเป็นต้องซื้อประกันที่ครอบคลุมเรื่องพวกนี้ไหมก็ขึ้นอยู่กับความกังวลของแต่ละคนเพราะว่าราคาประกันที่สําหรับเรื่องพวกเนี้ยเที่ยวบินยกเลิกกระเป๋าหายถูกขโมยหรืออะไรพวกเนี้ยมักจะราคาแพงขึ้นกว่าเดิมอีกมากมากกว่าประกันที่ครอบคลุมแค่เรื่องของสุขภาพฉะนั้นก็ต้องช่างใจดู คือราคาบางทีอาจจะกลายเป็นเกือบสองเท่าของประกันปกติเลยก็ว่าได้แล้วก็ต้องดูเ,เงื่อนไขชดเชยของประกันอีกด้วยนะครับว่าเขาจะชดเชยให้ต่อเมื่ออะไรบางทีเขาบอกว่าชดเชยให้สูงสุดสมมติสมมติว่าเป็น2 0,000ืบาทเราก็นึกว่าจะได้2 0,000บาทไม่ใช่ก็คือวงเล็บเออเท่าไหร่2 0 0พันบาทในทุกทุกสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือ <laughs> ถ้ากว่าจะครบ2 0,000ก็คงแบบประมาณว่าต้องดีเลยกันสัก หลายวันถ,ถึงจะให้หรืออะไรเงี้ยฉะนั้นท่านดีเลยแบบหรือว่าทะง,งักแค่แบบสี่ชั่วโมงหรืออะไรอาจจะได้อาจจะได้จจไดแค่สองพันแทนที่จะเป็นสองหมื่นอะไรอย่างนี้และที่ก็คือหมายถึงว่าต้องดูเงื่อนไขก่อนว่าสูงสุดเท่านี้แต่ว่าจะจ่ายให้ที่ละยอมทุกๆกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้แต่แล้วก็สําคัญที่สุดสําหรับการเคลมประกันในกรณีนี้คือเอกสารที่จะต้องเอาไปยืนยันกับทางประกันด้วย เพราะว่าแค่บอกปากเปล่าอย่างเดียวเขาไม่เชื่อหรอกก็ต้องมีเนี่ยยืนยันจากสายการบินนะหรือแม้กระทั่งอ e ีเมลที่ถูกท,ที่ส่งมาว่ายกเลิกเที่ยวบินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ครับมาดูในนี้กันดีกว่านะครับการดีเลย์หรือการยกเลิกหรือการกระเป๋าหายหรือว่าเข้าคิวยาวไม่มีนักบินอันนี้เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีการเดินทางจำนวนมาก,มากๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ยิ่งในช่วงเวลาที่พูดวิดีโอนี้เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ยุโรปและอเมริกามีการยกเลิกเที่ยวบินเป็นพันเที่ยวบินแต่จะเพิ่งตกใจคือส่วนใหญ่จะเป็นการยกเลิกเที่ยวบินภายในภายในประเทศหรือภายในยุโรปเองไม่เที่ยวบินที่บินไกลๆนั่นเขาไม่ค่อยได้ยกเลิกเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วคือพวกนี้มักจะเที่ยวกันเองในประเทศถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับที่คนที่มาจากข้างนอกแล้วมาเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนน้อยอย่างยุโรปเนี่ยเที่ยวกันเองตั้ง80%มาจากข้างนอกแค่20 ก็คือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราควรจะต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองอันนี้เขาก็จะพูดถึงอเมริกานะครับคือต้องบอกว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่อาคิดว่าโดยโดยหลักการโดยหลักๆอะ่ะมันน่าจะคล้ายๆกันทุกที่ก็อันนี้เป็นแบบอย่างละกันอ,อ๋อแต่ที่แน่ๆคือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกก็ตามถ้าเกิดว่าสายการบินเป็นคนยกเลิกเราเองนะครับส่งอีเมลมาบอกว่าเที่ยวบินนี้ยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะมีต่อท้ายว่าเราจะ ยังไงก็คือเราจะเลื่อนหรือเราจะขอขึ้นเงินหรืออะไรเงี้ยเขาจะต้องมีถ้าเกิดเขาเป็นคนยกเลิกเองก็คือกรณีของการยกเลิกเที่ยวบินนักเดินทางในเอเมริกาส่วนใหญ่ก็มักจะอุ่นใจนะว่าอยู่ในการดูแลของสายการบินเมื่อพูดถึงการชดเชยในเรื่องของการดีเลย์หรือการยกเลิกเที่ยวบินหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าก็เป็นคําแนะนําจากหน่วยงานให้เราพยายามทํางานร่วมกันกับสายการบิน แล้วบอกว่าสายการบินส่วนใหญ่ก็มักจะจองเที่ยวบินให้ใหม่ที่มันยังมีที่ว่างอยู่คือประมาณว่าถ้าจะมีการยุกเลิกจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องไปวิ่งหาอะไรที่ไหนเขาจะพยายามจองเที่ยวบินที่มันเรียกว่าใกล้เคียงกับของเดิมให้มากที่สุดที่เที่ยวบินอื่นที่ยังมีที่ว่างอยู่อย่างที่เราเคยพูดว่าเขาอาจจะไป ให้เราไปอยู่กับสายการบินอื่นที่มีข้อตกลงกันที่บินในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็มียังมีที่ว่างเขาก็จะจับเราไปอยู่ตรงนั้นหมายถึงกรณีที่ถ้าเรายังต้องการเดินทางต่อนะครับจะไปจะไปจุดหมายปลายทางให้ให้ได้ในวันในเขาเรียกน,นะในตามกําหนดการเดิมให้ได้มากที่สุดก็จะอาจจะให้เราไปอยู่ที่สายการบินอื่นหรือเที่ยวบินของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเป็นรอบถัดไป แต่ว่าการที่จะมาขอคืนเงินก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นอีกหน่อยหนึง่งแต่ว่าของอเมริกานี้จะมีกฎหมายอันหนึ่งที่บอกว่าให้ผู้โดยสารเนี่ยเออใ,ใ,ให้สายการบินเนี่ยจะต้องคืนเงินให้ผู้โดยสารโดยที่ไม่เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดใอย่างเช่นในกรณีที่มีการเลื่อนเที่ยวบิน แต่สายการบินเนี่ยสามารถพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ภายในหนึ่งชั่วโมงของเวลาดั้งเดิมของเราคือหมายถึงว่าอาจจะเลยไปไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้มั้งก็คือถ้ากรณีนี้เราจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆเพราะว่าสายการบินสุดท้ายก็พาเราไปได้ถึงสถานที่แต่ว่าอาจจะเรทกว่าเดิมหรืออะไรนี้ได้เรทกว่าเดิมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็จะไม่เกี่ยวไม่ต้องชดเชยนั่นคือกรณีอันนี้ของอเมริกานะครับย้ํา ของที่อื่นไม่รู้เป็นอย่างไรแต่น่าจะมีส่วนคล้ายกันเออก็ถ้าสายการบินพาเราไปถึงปลายทางแต่ว่ามันเกินชั่วโมงหนึ่งแต่ไม่เกินสองชั่วโมงคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ชดเชยสองร้อยเปอร์เซ็นของเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียวคือหมายถึงว่าของเราเวลาจองก็ต้องไปกลับอยู่แล้วใช่ไหมไมันก็จะมีค่าเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับก็คือจะได้รับชดเชย สูงสุดถึง20 0ของค่าเที่ยวบินขาเดียวอย่างสมมติว่าถ้ามันเป็นขาไปขึ้นมาก็จะได้ชดเชย200%ของค่าเครื่องบินขาไปหรือ7 7 5 US ดอลลา u s ก็ประมาณ2 5 0 0 0กว่าบาทขึ้นอยู่กับว่าอันไหนต่ำกว่า200%ของตั๋วขาเดียวต่ำกว่าหรือ7 7 5 US ดอลลา usd คือต่ำกว่าก็จะได้รับชดเชยอันนั้น แล้วาสายการบินเลทยิ่งกว่าเดิมอีกคือคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงเที่ยวบินในประเทศอเมริกาอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าของไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าของกรมการบินพลเรือนถ้าเกิดเที่ยวบินในประเทศเช้าหรืออะไรพวกเนี้ยคุณผู้โดยสารมีสิทธิ์อะไรแต่ที่แน,น,น่คือถ้าเป็นเที่ยวบินต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเขาจะต้องมีบอกนะครับแต่ว่าเรื่องเงื่อนไขอะไรยังไงเนี่ยคือเราก็ยังมันแล้วแต่แต่ละที่เขาต้องมีบอกว่าคุณจะ เลื่อนหรือคุณจะขอคืนอันนี้ถ้าเรทก,กว่านั้นอีกถ้าสายการบินพาเราไปเรทเ,เกินสองชั่วโมงแต่ไม่เรทเกินกว่าสองชั่วโมงนับจากเวลาเดิมที่ควรจะไปถึงก็คืออ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเ,เป็นเที่ยวบินต่างประเทศก็คือเรทไปเกินสี่ชั่วโมงหรือถ้าสายการบินไม่สามารถหาเที่ยวบินทางเลือกให้กับเราได้ ก็คือที่เอาบอกว่าเขาจะต้องหาเที่ยวบินที่อาจจะเป็นสายการบินอื่นที่บินในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหรือสายการบินตัวเองในรอบถัดไปแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนไปถึงอะ่ะเวลาที่ไปถึงอะ่ะมันเลทเกินกว่าของเดิมเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าอ๋อให้สายการบินให้เที่ยวบินถัดไปวงเล็บอีก5าชั่วโมงทําให้เราเลทไปเป็นครึ่งค่นวันอันนั้นต้องชดเชยก็คือต้องชดเชยอย,อย่างน้อย400เปอร์เซของเที่ยวบินขาเดียว หรือพันห้าร้อยห้าสิบ usd ขึ้นอยู่กับอันไหนต่ำกว่าเอาว่าการชดเชยเนี่ยเราต้องไม่ลืมมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องเรียกร้องเขาไปะนะเขาคงไม่ได้อยู่ดีๆจะมาให้เราเองหรอกคือประมาณว่าถ้ามันเลทมากอ่ะคือถ้าเลทนิดเดียวคงมันยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดเลทมากแบบว่าจนรู้สึกได้อะไรเงี้ยคงต้องถามทางงานว่าจะขอชดเชยคอม p e n s a t i o n เนี่ยจะทํางไงเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าถ้าผู้โดยถ้ากระเป๋าของผู้โดยสาร สูญหายในอเมริกาเขาก็จะต้องได้คืนเงินสำหรับค่า baggage fee คือค่าธรรมเนียมกระเป๋าซึ่งมักจะบวกอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็สายการบินต้องมีการแจ้งการสูญหายด้วยภายใน2สัปดาห์ก็ไม่เข้าใจแจ้งใครแจ้งผู้โดยสารหรือแจ้งใครถ้าเกิดสายการบินยังคงไม่ยอมจะแจ้งเนี่ยเขาก็จะโดนบังคับให้ให้แจ้งเองเลยโดยหน่วยงานของอเมริกา อันนั้นคือของอเมริกานะครับพอมาถึงแคนาดาปุ๊บเนี่ยกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกเนี่ยผู้โดยสารมีโอกาสจะได้รับการขอเรียกร้องการคืนเงินเนี่ยแทนที่จะเป็นการต้องมาจองเที่ยวบินใหม่ให้เราเนี่ยใน2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขก็อย่างเช่นว่าไอที่เขาจัดมาให้เที่ยวบินมาให้ใหม่เนี่ยมันไม่ตรงก,กันกับสิ่งที่เราต้องการคือเราจะไปที่นี่ในเวลานี้ จะกลับไทยลงกรุงเทพให้ทันภายในวันนี้เวลานี้แต่เขาดันมาจัดแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะให้ไปลงที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพหรือว่าให้ไปลงวันกรุงเทพแต่เป็นวันอื่นอะไรประมาณนี้มั้งดาวเอาหรือว่าเราไม่มีไม่อยากจะเดินทางแล้วอย่างเช่นว่าถ้าเราดันมาจัดเที่ยวบินที่ไปถึงช้ามากแล้วเราก็ทําให้เราพลาดอะ,อะอไรยังไงสมมุติว่าจองโรงแรมเอาไว้โอ้โหนี่กว่าจะไปถึงนี่ เสียโรงแรมคืนแรกไปแล้วหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าเราเลือกที่จะคืขอคืนเงินค่าตั๋วใน2กรณีที่บอกเมื่อกี้นี้ไม่ไอเที่ยวบินไม่ตรงกับความต้องการหรือเราเราเลิกเดินทางแล้วเอ่อเพราะว่ามันมันไม่คุ้มแล้วมันพลาดเป้าแล้วไม่ทันตามที่นัดหมายแล้วก็จะได้มีสิทธิ์ได้คืนเงินประมาณเอ่สามร้อยสิบ usd สำหรับสายการบินขนาดใหญ่และร้อยี เอ้ยประมาณเก้าสิบเจ็ดเกือบร้อยยูเอสดอลลราสำหรับสายการบินขนาดเล็กคงเป็นเที่ยวบินภายในซะมากกว่านี่มันสามร้อยสิบยูเอสมันก็ไม่ถึงหมื่นเลยเออเก้าสิบเจ็ดยูเอสมันก็แค่สามพันสำหรับการยกเลิกเที่ยวบินโดยที่สายการบินไม่สามารถควบคุมได้ไม่รู้หมายถึงอะไรนะเออผู้โดยสารสามารถจองใหม่กับสายการบินอื่นได้ถ้าสายการบินเดิมไม่สามารถอ๋อสายการบินเดิมไม่สามารถเสนอเที่ยวบินอื่นหรืออะไรได้ ตามความเหมาะสมเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะจองกับสายการบินอื่นได้ภายในสี่ชั่วโมงก็หมายความว่าสายการบินเดิมจะต้องออกให้นะอันนี้อันนี้คือพูดเองเกี่ยวกับกระเป๋านะครับของอเมริกาเมื่อกี้ไม่ชัดเจนเลยเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าแต่ของแคนาดาชัดเจนกว่าก็คือถ้ากระเป๋าหายหรือว่าชำรุดเสียหายเนี่ยนะก็จะได้ชดเชยสูงสุดถึงพันเกือบพันแปดร้อย us โอ้โหน่าจะเกือบห้าหมื่นห้าพันเลยนะ ก็คือเราจะต้องอันนี้คือได้ทั้งเที่ยวบินต่างประเทศแล้วเที่ยวบินในประเทศก็คือเราจะต้องอส่งส่งเอกสารเคลมเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าทำรู้เสียหายเนี่ยมีเวลาเจ็ดวันในการส่งส่งเอกสารเคลมแล้วก็สำหรับกระเป๋าเสียหายแล้วก็มีเวลา21วันสําหรับกระเป๋าที่สูญหายก็คืออย่างของแคนาดาก็คือเป็นเหมือนว่าไปเคลมกับเว็บไซต์ของแคนาดาทรานสปอร์ตเอเจนซี่ อ้าวของมีของยุโรปด้วยเนึกว่าไม่มีสําหรับการยกเลิกเที่ยวบินผู้โดยสารในยุโรปก็สามารถเลือกที่จะคืนเงินหรือจองใหม่สําหรับไฟล์ถัดไปหรือจะจะจองแค่บันบินวันถัดไปก็ได้ก็คือเอาเป็นว่าได้ทั้งขอคืนเงินแล้วก็ขอจองใหม่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะยกเลิก มีการยกเลิกภายในเวลาที่น้อยกว่า14วันก่อนที่เที่ยวบินจะออกก็คุณจะได้รับการชดเชยค,คือือย่างที่เขาบอกอเขาต้องมีอ e ีเมลมาแจ้งเราแล้วเขาก็จะต้องถามว่าคุณจะยังไงคุณจะยกเลิกหรือว่าคุณจะเลื่อนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คงคาดคาดฝันว่าจะได้แบบคืนเงินแบบว่าเท่ากับราคาตั๋วที่เราจ่ายไปใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็คือเลทของการคืนก็จะอยู่ที่ ประมาณ250ยูโรสำหรับขึ้นอยู่กับระยะทางสำหรับการเดินทางที่น้อยกว่า1,500กิโลเมตร400ยูเออ250ยูโรประมาณหมื่นหนึ่ง400ยูโรสำหรับการเดินทางประมาณ1,500-3,000กิโลเมตร600ยูโรสำหรับการเดินทางมากกว่า3,500กิโลเมตรเหมือนว่าทางยุโรปเนี่ยเขาจะคืนเงินง่ายกว่าแต่ว่าอัตราการคืนเงินก็ขึ้นอยู่กับระยะทางก็คือไอเท่600ยูโรก็ประมาณ24,000ก็คือสูงสุดที่เราอาจจะได้สำหรับเรื่องกระเป๋า ถ้ากระเป๋าหายหรือกระเป๋าชำรุดหรือกระเป๋าส่งมาล่าช้าในยุโรปก็ผู้โดยสารจะได้รับชดเชยจากสายการบินสูงสุดถึงหนึ่งพันสารอยโรสูงสุดนะครับไม่ใช่ได้อย่างนี้ทุกคนพัน0ารอยูโรก็ประมาณห้าหม่นกว่าบาทสุดท้ายคืออังกฤษอังกฤษนี่เอาเป็นว่าเหมือนยุโรปจบอาจจะเปลี่ยนหน่วยเงินเท่านั้นเองจากยูโรเป็นหน่วยเงินปอนด์เท่านั้นเองหลักการเดียวกันเด๊ะ แล้วก็เขาเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วเขาก็ต้องมีการบินไปบินมากันบ่อยฉะนั้นระบบก็น่าจะเป็นระบบระบบเดียวกันก็คือคืนเงินกันจะเลือกจะคืนหรือจะเลื่อนเที่ยวบินก็ได้ถ้าเลือกจะคืนก็คือตามระยะทางเอาเป็นว่ามันไม่ได้ได้เท่าค่าตั๋วเครื่องบินที่จ่ายไปหรอกนั่นก็สําหรับคนที่ตัดใจแล้ว,วแหละนี่งไงร,ระยะทางเหมือนกันเลยท่านร้อยกว่าพันห้ารอกิโลเมตรก็อาจจะคืนสักสองร้อยี่สิบปอนด์ประมาณเก้าพันกว่าบาทถ้าเกิดว่า ระยะทาง1,500-3,000กิโลเมตรก็350ปอนด์ถ้าเกิดว่าเกิน3,500กิโลเมตรก็520ปอนด์ครับตรงนี้ก็ไม่ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งเที่ยวบินยกเลิกหรือเที่ยวบินเลื่อนถ้าเลื่อนนิดๆหน่อยๆก็พอถูกไถยถ้าเกิดเลื่อนเยอะหรืออะไรเงี้ยเราก็ถ้าคนไปเที่ยวระยะสัน้นก็คงแบบเสียหายหนักแล้วก็เรื่องกระเป๋าชำรุดหรือเสียหายก็ไม่มีใครอยากให้เกิด ส่วนที่ว่าจะต้องซื้อประกันหรือเปล่าสําหรับครอบคลุมกรณีดีเลย์เที่ยวบินยกเลิกหรือกระเป๋าเสียหายหรืออะไรก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนละกันเพราะอย่างที่บอกค่าประกันสําหรับพวกเนี้มันก็จะแพงขึ้นจากการประกันสุขภาพเพียงอย่างเดียวค่อนข้างเยอะแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ใช้ก็ไม่บ่อยเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็เกิดขึ้นก็จริงแต่มันไม่บ่อยแค่ว่าหัวข้อนี้ก็ทําให้เราเหมือนว่าจะได้ย้ำเอาไว้ในความทรงจำท่านเองถ้ามันเกิดขึ้นเรามีสิทธินะ จะได้รับการชดเชยบ้างดีกว่าต้องทําใจว่าจะเสียอะไรไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างใครมีประสบการณ์ต่างๆทั้งเที่ยวบินดีเลย์เที่ยวบินยกเลิกกระเป๋าหายกระเป๋าชํารุดหรืออะไรแล้วได้ลองเคลมกันบ้างไหมยากไหมหรือยังไงก็แชร์กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ